ตอนนี้มีนักเรียนแล้วก็มีประชาชน2คนเดินชูมือเข้าไปครับสภาพการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูจากสภาพของผู้สื่อข่าวคือระบุได้ว่าเขาไม่ได้สนใจกับใครเลยนะครับนั่นยิงอีกแล้วครับยิงอีกแล้วครับเขาไม่ได้สนใจว่าเป็นประชาชนบริสุทธิ์หรือเป็นผู้ชุมนุมหรือว่าเป็นผู้สื่อข่าวแต่เขาใช้อาวุธปืนยิงกระสุนยางนะครับยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งบอกว่าต้องการกลับไปเอารถนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ติดกั้นเอาไว้แต่ว่าก็มีการคว้างปลาออกไปจากฝั่งผู้ชุมนุมจริงนะครับเป็นการคว้างปลาขวดน้ำไปพร้อมกับตะโกนเสียงด่าแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ได้กลับคืนมาคือกระสุนยางในที่ชุมนุมนี้มีนักเรียนมัธยมอยู่ด้วยโอ้ขอบคุณครับฝากเก็บไว้ด้วยส้มไทยแต่นี่สื่อมวลชนครับขอโทษนะครับอย่าทำอะไรน้องเขานี่ก็โดนลูกหนึ่งในนี้ก็โดนเฉียวนะพี่กระสุนยางอ่ะพี่ยังไงพี่ขอร้องพี่ขอให้ก่อนพี่มันอะไรผมทำหน้าที่ของผมคุณทำหน้าที่ของคุณใช่พี่แต่ว่าผมไม่สื่อคุณจะทำผมไหมพี่ขอโทษนะพี่ผมไปก่อนถอยกลับไปครับ